ช่วงนี้เนี่ยมาดูเรื่องของประเด็นการเมืองกันก่อนเพราะต้องยอมรับว่านอกจากการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ยังมีเรื่องของการเข้าไปจับกลุ่มควบคุมตัวแล้วก็ดําเนินคดี<ช>ต้องแยกก่อนนะคะว่าการควบคุมตัวกลุ่มแกนนำเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันอ่านถ้าเกิดการควบคุมแกนนำเนี่ยส่วนแรกเนี่ยคือกลุ่มที่ไปชุมนุมเมื่อเดือนกรกฎาคมกลุ<ช>่มนี้เนี่ยทำความผิดในเรื่องของพอรกฉุกเฉินเพราะถ้าจํากันได้เมื่อช่วงเดือนกรกฎ คมเนี่ยพรากฉุกเฉินของเรายังมีข้อกําหนดก็คือห้ามรวมกลุ่มห้ามชุมนุมกันอยู่เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยสถานการณ์โควิด -19 ยังมีอยู่ดังนั้นค่ะการชุมนุมในช่วงเดือนกรากฎาคมเนี่ยจึงถือว่ามีความผิดตามพรากฉุกเฉินในขณะที่อีกหนึ่งกลุ่มที่ถูกควบคุมตัวไปที่สอนอชนะสงครามอันนี้เป็นในส่วนของทนายอานนท์อันนี้เป็น,น,นเรื่อง <มา S 2> ของสิงหาคมแล้วใช่อันนี้สิงหาคมแต่ว่าจะเป็นความผิดตามมาตรา116อันนี้จะเป็นเรื่องของการยุ ยงปุกป,ปั่นเรื่องของการใช้เครื่องขยายเสียงหรือว่าผิดพรบการชุมนมุมดังนั้นเราต้องแยกออกเป็น2ส,ส่วนเดี๋ยวคนจ,จ,จะบอกว่าอา้าวก็ไหนบอกว่าพรากฉุกเฉินไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการชุมนมุมต้องแยกเดือนถ้าเกิดว่าเป็นเดือนกร,รกฎาคมอันนั้นเนี่ยยังมีการห้ามการชุมนมุมการรวมกลุ่มอยู่ แต่ถ้าเกิดดูตัวบทกฎหมายที่นํามาเอาผิดกับสิ่งที่ความผิดที่เขากระทำเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ได้หยิบจับเรื่อง,องพอรกอฉุกเฉินมาใช้สักเท่าไหร่จริงมันก็อยู่บนพื้นฐานของหลักกฎหมายธรรมดามนะฮะถ้าเกิดกระทําความผิดก็มีความมีความผิดมีโทษตามกฎหมายก็ว่ากันไปเมื่อวานนี้ได้มีการคุมตัวนะครับสี่แกนนําด้วยกันนะฮะคุมตัวไปที่สอนอสําปันราชแลวก็มีความพยายามจะขอประกันตัวแต่ว่าหลังจากตํารวจเนี่ยไม่ให้ประกันตัววันนี้ครับทางตํารวจก็ได้มีการคุมตัวแกนนำเนี่ยมายัางสารอาญ,ญานะครับเพื่อฝากขังนะครับ เมื่อเวลา8นาฬิกา40นาทีนะครับทางตำรวจสอนอสำรานราชคุมตัวนายบรมีชัยรัตน์นะครับเลขาธิการสมัชชาคนจนนางสุวรรณาตาเล็กแกนนำกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยนายกรกฎแสงเย็นพันแกนนำกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยมาอย่างสารอาญานะครับผู้ริจจขออำนาจศาลเนี่ยฝากขังหลังมาปรากฏตัวที่สอนอสำรานราชแล้วก็มีหมายจับสารอาญา กรณีไปร่วมปราศัยกับกลุ่มเยาวชนปลดแอกที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเคสนี้เนี่ยก็คือวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานู่นนะฮะขณะที่อีกคนนึงก็คือทนายอานนท์นะครับนายอานนท์นำพาแกนนากลุ่มประชาชนปลดแอกคนนี้ก็ถูกจับกลุ่มเมื่อวานนี้ที่หน้าศาลอาญาเนี่ยนะฮะซึ่งทางตํารวจสอนอชนะสงครามก็ได้เตรียมคุมตัวมาฝากขังจากความผิดที่ร่วมชุมนุมเมื่อวันที่3สิงหาคม ที่ร่วมชุมนุมกับกลุ่มเสคาถาปกป้องประชาธิปไตยในวันนี้เช่นกันนะครับโดยทั้ง4คนเนี่ยพนักง,งานสอบสวนไม่อนุญาตให้ประกันตัวและก็มีการตั้งข้อหาอย่างเช่นตามมาตรา116นะครับพรบการชุมนุมพรบควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงพรบออคอมพิวเตอร์ บรรยากาศที่ศารอาญาครับมีการจัดกำลังตำรวจเนี่ยจากสอนอประหลนโยธินกองพับการตำรวจนครบาลสองเจ้าพนักงานตำรวจสารรอปภไปดูแลความเรียบร้อยโดยรอบบริเวณนะครับทั้งพื้นที่ด้านในและพื้นที่ด้านนอกของสารอาญาเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับการฝากขังแกนนากลุ่มชุมนุมผู้ปลดชุมนุมปลดแอกที่ถูกจับกลุ่มเมื่อคืนนี้นะครับ ส่วนการดูแลความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ศาลอาญาเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดจุดคัดกรองอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ศาลและผู้มาติดต่อราชการแสดงตัวที่จุดคัดกรองหากไม่มีภารกิจเนี่ยก็จะไม่ให้เข้านะครับเข้าไปในพื้นที่ของศาลพร้อมกันนี้มีการตั้งจุดคัดกรองบริเวณธนาคารกรุงไทยและก็ปิดถนนด้านในที่ผ่านหน้าศาลอาญาด้วยสําหรับสื่อมวลชนเองถ้าเกิดจะเข้าไปทําข่าวในพื้นที่ของศาลเนี่ยนะฮะก็ต้องมีบัตรผู้สื่อข่าวที่ออกโดยกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าบัตรประจาตัวผู้สื่อข่าว ที่ออกโดยสำนักง,งานสารยุติธรรมจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่หรือว่าเป็นการควบคุมในพื้นที่เนี่ยไม่ให้เกิดความวุ่นวายนะฮะแล้วก็ได้การทํางานต่างๆของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะได้ดูแลเรื่องของความเรียบร้อยนะครับจะได้ไม่มีกลุ่มต่างๆที่เรียกว่าอาจจะหวังไม่ประสงดีเนี่ยม,มาเคลื่อนไหวแล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์ต่างๆเ,เกิดขึ้นทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามวางกําลังโดยรัดกลุ่มโดยรอบบริเวณนะครับ ก็จะเห็นนะคะว่ามีทั้งกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจมีทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มคนที่เดินทางมาให้กําลังใจแล้วก็สังเกตการด้วยในส่วนของศาลเองเนี่ยคือเขาให้รายงานข่าวเนี่ยทำข่าวได้ปกติผู้สื่อข่าวก็แค่ผ่านจุดคัดกรองผ่านการดําเนินการต่างๆแต่ห้ามไลฟ์สดนะคะเพราะว่าทางศาลเนี่ยเขาให้เหตุผลมาว่าวันนี้มีหลายคดีด้วยกันเพราะว่านอกจากเรื่องของคดีทางการเมืองที่มีเรื่องของทนายอนนท์และแกนนําแล้วยังมีคดีของนายไสยนะเรื่องของ พ่อค้ายาเสพติดด้วยแล้วก็ม,มีคดีเรื่องของสันติภาพโลกพอมีหลายๆคดีแบบนี้เนี่ยก็เลยมีกําลังของตํารวจแล้วก็มีมาตรการที่คุมเข้มเพิ่มขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยของคนที่เดินทางไปด้วยเพื่อเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลคของคนที่เดินทางไปยังสารต่างๆอ,อีกด้วยแล้วบางทีคดีอื่นมันก็ไม่เกี่ยวอย่างเช่นน่เป็นเรื่องของรือขายาเสพติดอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยไปคอยดูยแลความปลอดภยัย